มาถึงกรณีชายแดนไทยเมีน<ท>ยมนมายไมมากันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วเห็นล่าสุดเนี่ยนะคะทางแม่ห้องสอนคุณผู้ชมคะเขาเปิดจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนไทยเมียนมาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยวันนี้ทางผู้ว่าจังหวัดแม่ห้องสอนเนี่ยท่านได้ลงนามในคําสั่งเปิดการใช้ช่องทางที่จุดผ่อนปลนการค้าปิดไปตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน63นะคะ โอ้โหกี่เดือนละคุณธีรวัตรห้าหเดือนอ่ะนะคะปิดยาวมานะคะคำสั่งเนี่ยนะคะเริ่มให้ดําเนินการตั้งแต่วันนี้1เมษายนจุดไหนบ้างที่เป็นจุดผ่อนปลนทางการค้าวันนี้ที่มีการเปิดแล้วเนี่ยนะคะก็คือจุดผ่อนปลนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่นจุดผ่อนปลนการค้าช่องทางบ้านเสาหินจุดผ่อนปลนการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบจุดผ่อนปลนการค้าของทางบ้านห้วยพึ่งนะคะ แล้วก็จุดผ่นปลนการค้าช่องทางบ้านน้ำเพียงดินนะคะคําสั่งเนี่ยให้ขนส่งเฉพาะการนําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าแต่ว่ายังไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าออกแต่อย่างใดนะคะ ที่แม่ห้องสอนตอนนี้ดูสถานการณ์ภาพรวมกันหน่อยนะคะก่อนหน้าน,นี้เราทราบกันดีว่ามีคนที่เขาหลบหนีนะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลบหนีมาตรงแนวชายแดนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มมีการสมัครใจเดินทางกลับไปสู่เมียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีมข่าวเราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวความมั่นคงนะคะว่าคนที่หนีภยัยอาศัยริมแม่น้ําสารวินส่วนใหญ่เดินทางกลับประเทศโดยความสมัครใจคะ่ะแต่ว่ามันมีผู้ตกค้างบางส่วนที่บ้านเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภยัยก็ยังไม่ ลากลับไปนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นคนชราแล้วก็คนป่วยก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนถ้าโอเคขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเตรียมกลับใน2-3วันนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนทางตัวแทน KTG หรือว่ากเกรียงไทยแลนด์กรุ่มอำเภอแม่สเสียงนะะบอกว่า ผู้หนีภัยเนี่ยผู้หนีภัยการสู้รบกับเมียนมาไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่กลับเข้าบ้านแล้วก็อาศัยอยู่ตามป่าเขาในเมียนมาผู้หนีภัยเขาต้องการอาหารแห้งแล้วก็ยาสามัญประจําบ้านค่ะซึ่งศูนย์เคทีจีอำเภอแม่เรียงเขาเปิดรับบริจาคสิ่งของแต่ว่าเขายังไม่สามารถเอาของไปช่วยเหลือได้เพราะว่ายังไม่มีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ตอนนี้ก็ได้แต่รวบรวมสิ่งของเพื่อเตรียมจดส่งทันทีถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย เปิดทางให้นะคะคือตอนนี้มันมีการแสดงความเห็นว่าอาจจะมีพื้นที่ปิดหรือเปล่าในการตรวจสอบอให้เข้ามาตรวจสอบโควิดด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ให้เป็นพื้นที่เฉพาะใช่ไหมใช่แล้วก็ให้ลองประสานกับทางการเมียมาถ้าเกิดสถานการณ์ต้นเหตุยังไม่ผ่อนคลายเนี่ยมันก็อาจจะมีสถานการณ์แบบนี้ทะลักเข้ามาอีกนะฮะทีนี้